มาเรื่องที่สองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโลกออนไลน์โลกโซเชียลทิกตอกไม่มีเรื่องอื่นให้ดูเลยครับเมื่อก่อนได้ดูหมาดูแมวดังเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องกองจะเรียกว่าสมีกาโตนะครับอดีตพระกาโตนะครับศรีกาตองมีอยู่เรื่องพวกนี้อย่างเดียวเลยแล้วคนก็ไปล้อเลียนกันเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับกับพระพุทธศาสนากับคนดังนะครับซึ่งจริงๆก็คือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไปบวชได้ 3, สองสาพันษาเท่านั้นเองก็ยังเป็นพระบวชใหม่เรียกว่าพระนวก,กะพระบวชใหม่ถ้าฟังเจ้าตัวพูดหลังจากที่ผิดพลาดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาหาความรู้อ่อนในพระธรรมคือไม่ได้ศึกษาพระธรรมเลยก็ว่าได้นะครับวันๆก็คงจะไปจดจําแต่คําคมนะครับแล้วก็ทำติ๊กตอกกันขึ้นมา พอเจอคนคนก็ถามว่าขอคำขอคำคมสามคำแล้วก็พูดในสิ่งที่ท่องจำมาไม่ได้ไม่ได้พูดจากสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไม่ได้พูดจากการปฏิบัติไม่ได้พูดจากการศึกษาเล่าเรียนธรรมะแต่พูดจากการท่องจำแล้วก็มาบอกต่อแล้วก็กลายมาเป็นติ๊กตอกแล้วก็กลายมาเป็นคนดังนะครับญาติโยมก็นิมนต์ไปเทศนะไม่ว่าจะเป็นงานศพงานอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ ซึ่งทั้งที่เจ้าตัวเป็นพระนวก,กะแล้วก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงพอกลายเป็นคนชื่อเสียงมีชื่อเสียงขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะมันก็จะมีคนที่ยกย่องให้เกียรติแล้วก็ปกป้องคุ้มครองพอมีเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นมาล่าสุดที่มันบานปลายกันไปก็คือว่าเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าไปเอาเงินวัดหกแสนบาท สามแสนไปให้สีกาตองอีกสามแสนบอกไปให้พระคนกลางไปช่วยเคลียร์กับนักข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทำเอาคนข่าวนครศรีธรรมราชวงแตกว่าใครวะใครไปรับเงินพระปิดปากวะพวกผู้สื่อข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสองทางสมาคมเขาก็ออกมาแจ้งความไม่ยอมกันเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะกาโตเป็นคนบอกว่ายอมรับนะ ยอมรับกับคุณหนุ่มกัญชัยว่าไปยืมเงินวัดมาหกแสนแล้วฟังดูเนี่ยที่วัดเนี่ยซึ่งเจ้าตัวตอนเป็นพระก็รักษาการเจ้าวาดซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าคณะปกครองนะครับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดท่านตั้งพระบวชสามพันษาเนี่ยนะธรรมะยังไม่ได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าสินสินั้นท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านจำได้ป่าทั้งสิข้อนะศินห้าผมเชื่อว่าท่านได้ แต่สิบข้อนะัท่านได้ไหมอ่ะข้อที่หกถึงข้อที่สิบนะครับแล้วให้รักษาการเจ้าวาดดูแลการก่อสร้างดูแลวัดไอ้นี้ผมว่าน่าจะผิดพลาดเหมือนกันเนาะบางทีเอาความดังมาตั้งแล้วพอมีปัญหากันขึ้นมาปั๊บก็ไปยืมเงินวัดหกแสนเจ้าตัวยอมรับครับไปยืมเงินวัดหกแสนสามแสนไปให้สีกาตองเพื่อที่จะปิดปากไม่ให้พูดหยุดการกระทำ นะครับให้ไปเสียไปทํางานไปไปกรุงเทพไปทํางานเสียอีก3 0 0 0 0 0ก็ยอมรับว่าเอาไปให้พระคนกลางเพื่อไปเคลียร์กับนักข่าวสื่อมวลชนนะครับที่สุดเอาฝ่ามือมาปิดฟ้ามันก็ไม่ได้เอาใบมักขามเอาใบบัวมาปิดช้างทั้งตัวมันก็ไม่มิดความจึงแตกและก็แดงกันออกมานะครับเป็นที่กล่าวขานวิาพากษ์วิจารณ์ของผู้คนกันอย่างกว้างขวาง นะครับและเป็นการทั่วไปในทุกวงการเราจึงเห็นคนออกมาพูดกันถึงเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าไปอีกขั้นหนึ่งและจากที่เจ้าตัวตอนแรกปฏิเสธว่าไม่ได้มีสัมพันธ์เป็นการเป็นการกล่าวหาพอที่สุดก็ไม่อาจจะปฏิเสธความจริงได้ก็ยอมรับว่าจริงจริงก็แอบสึกจริงๆก็ถ้าผิดตอนนั้นก็คือไม่ต้องสึกครับ,รบก็เรียกว่าปาราชิกขาดจากความเป็นพระไปตั้งแต่ ได้เสพเมถุนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วศึกไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับถึงไม่ศึกก็ต้องพ้นจากความเป็นพระนับตั้งแต่ได้เสพเมถุนแล้วทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเงินของวัดเนี่ยหกแสนเนี่ยเจ้าตัวไปยืมไปยืมไปยืมกรรมการวัด ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบเงินวัดเนี่ยก็มีเจ้าตัวซึ่งเป็นรักษาการเจ้าวาดตอนนั้นกับช่างหนึ่งคนชื่อช่างบ่าวช่างบ่าวเป็นกรรมการเออก็แปลกดีเหมือนกันนะว่าทําไมต้องไปตั้งช่างมาเป็นกรรมการเงินวัดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดูแลเป็นสัตว์เป็นส่วนนี่ก็ไปยืมเงินห0 0 0นมาเอาสามแสนไปจ่ายสีกาตองอีกสามแสนก็ไปพระกลกลางไปเคลียร์เพื่อจะปิดเรื่องนี้ไม่ให้อื้อเฉาวกันออกไปแต่ที่สุดก็ปิดไม่มิดอย่างที่ว่า